เอาละค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องพลิกประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ที่เคยเขียนมานะคะมันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วประวัติศาสตร์ตรงนี้นะคะมีนักวิทยาศาสตร์มาทำงานวิจัยแล้วก็คอนเฟิร์มให้เราแล้วโค้ชก็เห็นว่ามันเป็นอะไรที่ดีแบบมากๆเลยค่ะนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้รู้กันตรงนี้นะคะ DNA มันคืออะไรนะคะหลายคนก็ยังไม่รู้จักแม้กระทั่ง DNA คือโค้ชพูดเรื่อง DNA มานานมากแล้วเอาภาพให้ดูแล้วว่ามันคืออะไรนะคะแล้ววันนี้นะคะโค้ชจะมาเจาะลึกกันเรื่องเราถูกเปลี่ยน DNA ใครเปลี่ยนเปลี่ยนได้ยังไงแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วมันแบบมันว้าวมากเลยค่ะ DNA ของมนุษย์เนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อ 200,000 ปีที่แล้วใครเปลี่ยนอะไรยังไงเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วทำไมเราทำไมมันเปลี่ยนแปลงเองหรือมีใครมาเปลี่ยนถ้าเรารู้พวกนี้นะคะเราจะรู้จักว่าพวกเราเป็นใครเรามาจากไหนเกรกเบรเดนนักวิทยาศาสตร์เป็น geologist เขาไปค้นพบเรื่อง DNA ว่าถูกเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเมื่อไหร่เมื่อ 200,000 ปีที่แล้วเขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เปิดเผยความจริงเรื่อง DNA ของมนุษย์เรื่องประวัติความเป็นมาของมนุษย์ให้พวกเราค่ะแล้วเขาจะเปิดเผยทีละนิดเขาจะต้องหาหลักฐานให้แบบวิทยาศาสตร์มันดิ้นไม่ได้โค้ชก็เลยติดตามคนนี้เป็นพิเศษเลยค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ในแพทย์แผนปัจจุบันวงการงานวิจัยปัจจุบันที่เขาเรียกว่า pop science เขาบอกว่า modern human evolution คือการวิวัฒนาการของมนุษย์ในยุคปัจจุบันน่ะพวกเราเรียกว่า modern human นะคะเขาบอกว่ามาจากลิงพันอะไรอันนั้นมันย้อนยุคไปไกลใช่ปะแล้วตรงเนี้ยมันหายไปไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะทีนี้จากลิงเนี่ยลิงมันเดินตรงไม่ได้เขาศึกษาลึกไปถึงเรื่องโครงกระดูกนะคะตรงนี้นะคะพัฒนามาเนี่ยจริงๆแล้วน่ะอันนี้ให้ดูรูปแบบชัดเจนขึ้นเอาแค่3ล้านปีก่อนนะคะ3-4ล้านปีที่แล้วน่ะเขาบอกว่ามนุษย์เราพัฒนามาจากลิงนี่คือชื่อศัพท์ทางการแพทย์นะคะพัฒนามาจากแบบนี้ลิงพันธุ์นี้เสร็จแล้วก็มาเป็นเงี้ย2ล้านปีที่แล้ว Homo habilis นะคะสิ่งที่เราสนใจต่อไปนะคะก็คือนี่1ล้านปีที่แล้วที่งานวิจัย Pop Science บอกเราว่าเรามาจากพันธุ์นี้ Homo erectus คือวิวัฒนาการมันเป็นแบบนี้จากที่ลิงที่มันเดินตรงไม่ได้ตอนนี้ก็กลายมาเป็นแบบนี้จาก Pop Science เขาบอกว่านี่ค่ะมนุษย์เราโมเดิร์นฮิวแมนก็คือเราปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าโฮโมเซเปียนส์ให้ดูรูปนี้ค่ะเห็นลูกศรเมาส์ที่โค้ชชี้สีขาวเล็กๆนี่ไหมคะนี่คือโมเดิร์นฮิวแมนมนุษย์ปัจจุบันนี้นี่คือเผ่าพันธุ์ของเราเป็นแบบนี้นะคะโฮโมเซเปียนส์พัฒนามาจากเผ่านีแอนเดอร์ทัลชื่อที่เรียกทั่วไปเรียกว่านีแอนเดอร์ทัลชื่อศัพท์ทางการแพทย์โฮโมนีแอนเดอร์ทัลเลนซิสที่โค้ชวงไว้วงรีสีแดงๆนี้นี่คือที่เขาบอกมาในปัจจุบันนี้ว่าเรามาจากเผ่าพันธุ์นี้แล้วกลายมาเป็นมนุษย์ยุคปัจจุบันทีนี้เกรกเบรเดนเข้าไปศึกษาลงลึกเลยค่ะเพราะว่าการที่เราจะพัฒนาได้เราต้องเข้าใจว่าเรามาจากไหนเขาไปเจออะไรวิทยาศาสตร์ตอนนี้เจอข้อมูลใหม่ที่ตอนนี้มันทำให้วิทยาศาสตร์ตีกันค่ะเพราะวิทยาศาสตร์ Pop Science เขาไม่ยอมรับเพราะเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะโฮโมเซเปียนส์เขาไปศึกษาโครงกระดูก4ล้านปีนี่ค่ะตรงนี้นะคะเริ่มจาก4ล้านปีเอาแค่ตรงนี้ก่อนเนาะ4ล้านปีนี่ก็คือมนุษย์พัฒนามาจากสัตว์ประเภทอื่นใช่ไหมคะเป็นลิงพันอะไรสารพัดเลยนะ3ล้านปีเป็นแบบนี้แบบนี้2ล้านปีเป็นแบบนี้นี่ก็คือกระดูกโครงกระดูกหัวสมองของมนุษย์เขาเรียกว่า ancient human นะถ้าคุณย้อนไปดูเมื่อกี้นะคะเนี่ยไอ้เผ่าเนี่ย Neanderthal นะคะก็คือ ancient human ของเราคือเป็นบรรพบุรุษของเราพูดง่ายๆ Homo sapiens คือยุคปัจจุบันนะคะเขาก็ไปดูโครงกระดูกหมดนี้ตรงนี้นะนี่คือ science ที่เขาบอกเราแบบนี้แต่นักวิจัยสมัยใหม่กำลังจะบอกเราว่าเราไม่ได้วิวัฒนาการมาจากลิงแล้วเราก็ไม่ได้พัฒนาการมาจากเผ่า Neanderthal ด้วยค่ะคุณลองดูตรงนี้นะคะอันนี้ดูอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะไม่อยากให้เป็นแบบไซเอนซ์มากเกินไปแต่ว่าเอาง่ายๆนะคะตรงนี้นะคะตรงที่เส้นประเขียวๆเนี่ย
มันเป็นเส้นประมันไม่ใช่เป็นเส้นต่อเนื่องถ้าคุณดูเส้นเขียวๆนะสีเขียวทึบๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์แล้วก็วิวัฒนาการมาโดยตรงมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อ4ล้านปีที่แล้ววิวัฒนาการสีเขียวตรงนี้เขาค้นพบเจอว่าวิวัฒนาการมาได้จริงทีนี้มาดู3ล้านปีจากกะโหลกนะกะโหลกศีรษะของเผ่าพันธุ์แบบนี้มาเป็น2ล้านปีแบบนี้เส้นประปะเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น inferred relationships คำว่า inferred relationship หมายความว่ามีความสัมพันธ์กันแบบเขาเรียกว่าหาหลักฐานไม่ได้แต่เขาอุปมาว่าพวกเราน่าจะมาจากเผ่าพันธุ์พวกนี้น่าจะนี่คือเขาเรียกว่า inferred relationships คุณเห็นไหมคะตรงนี้ no physical evidence ไม่มีหลักฐานทางด้านร่างกายทางด้าน physical ว่าพวกเรามาจากเผ่า Neanderthal อ้าวข่าวนี้วิทยาศาสตร์โค้ชพูดว่าประวัติศาสตร์ของเรามันจะต้องเปลี่ยนแล้วค่ะแล้วเรามาจากไหนคุณเห็นไหมคะตรงนี้เส้นประปะสีเขียวๆเนี่ยเขาไม่สามารถหา evidence ก็คือหลักฐานมาพิสูจน์ได้เป็นแค่สันนิษฐานเท่านั้นนี่แหละค่ะเป็นจุดประเด็นให้นักวิจัยต่างๆเข้าไปศึกษาลงลึกถึง DNA นะคะหลายคนอาจจะงงบรรพบุรุษของเรามันหน้าตาเป็นยังไง Neanderthal หน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนเราในยุคนี้ไหมนี่คือภาพจำลองนะคะเพราะว่าเขาอยู่มานานแล้ว 200,000 ปีที่แล้วสมัยนั้นคงไม่มีใครวาดภาพได้เก่งขนาดนี้แล้วก็ไม่มีใครแบบถ่ายรูปมาให้เราดูแต่เขาเอา DNA แล้วก็โครงกระดูกแล้วก็หลักฐานทุกอย่างไปจำลองออกมาว่า Neanderthal หน้าตาแบบนี้ซึ่งไม่ต่างจากเราตอนนี้เลยใช่ไหมก็คือถ้าเราไปอยู่ใน 200,000 ปีที่แล้วเขาก็คิดว่าเราเป็นคนในยุคนั้นแล้วคนในยุคนั้นถ้ามันจู่ๆมาโผล่ในยุคของเรามันก็ไม่แตกต่างกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าอันนี้เขามีผมยาวทีนี้นักวิจัยไปทำงานลงลึกต่อคุณเคยเห็นในหนังจูราสสิคพาร์คไหมคะเคยเห็นไหมใครเคยดูจูราสสิคพาร์คมันมากกว่า10ปีแล้วใช่ไหมคะคือเขาทำยังไงเขาเอาดีเอ็นเอที่นึกออกไหมคะที่เป็นหินคริสตัลแล้วก็ยุงกินเลือดของไดโนเสาร์แล้วก็มันอยู่ในฟอสซิลอ่ะแล้วเขาก็เอาดินเอของไดโนเสาร์ไปเพาะพันธุ์แล้วก็บอกสร้างไดโนเสาร์มาใหม่ใครได้ดูบ้างคะคุณลองคิดดูนะคะว่าหนังสมัยก่อนนี่ทำไมสมัยนี้มันเริ่มเป็นจริงคือตอนเนี้ยเขาไปเอาดินเอที่อยู่ในฟอสซิลของมนุษย์มาได้สำเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เอามนุษย์สมัยนั้นมาเพาะพันธุ์เหมือนไดโนเสาร์เหมือนหนังเรื่องจูราสสิคพาร์คนะแต่โค้ชคิดว่าอนาคตมันต้องเป็นไปได้แน่เพราะว่าในหนังเนี่ยสังเกตไหมคะหลายๆอย่างเนี่ยเขาทำมาหลายปีมากเฮ้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงอะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแต่ก่อนมีแต่ในหนังเฮ้ยตอนนี้เราก็ได้ใช้กันทั่วหน้าทั่วโลกเลยตอนนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ทำสำเร็จแล้วค่ะเอา DNA ที่อยู่ในฟอสซิลของชาว Neanderthal ของชาวเมื่อกี้ที่เขาจะเอามาให้ดูหน้าตะกี้น่ะเขาไปค้นพบเจอมนุษย์เผ่าพันธุ์นี้เมื่อ 200,000 ปีที่แล้วแล้วก็ไปเจอ DNA ของเด็กผู้หญิงของเผ่า Neanderthal ซึ่งเป็น DNA ที่สมบูรณ์อย่างมากๆอ่ะเขาเก็บมาได้ยังไงอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะคะแล้วปรากฏว่าเขาไปค้นพบสิ่งที่แบบมันจะต้องเปลี่ยนพลิกประวัติศาสตร์ตรงนี้ค่ะนะคะถึงตรงนี้แล้วพวกคุณคิดว่าอย่างไรชอบเรื่องแบบนี้ไหมมันเกี่ยวกับสุขภาพไหมคะโค้ชเกี่ยวแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะต้องรู้ค่ะว่าเรามาจากไงดีเอ็นเอของเราคืออะไรเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะซ่อมได้ยังไงถูกไหมเขาทำยังไงเขาไปเจอกระดูกฟอสซิลค่ะกระดูกของเด็กผู้หญิงชาวนีแอนเดอร์ทอลแล้วเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือภาพกระดูกจริงๆที่นักวิจัยเขาไปทำงานวิจัยมาตรงนี้นะคะเขาสรุปให้ฟังเขาบอกว่า the results suggest that modern human was not in fact descended from Neanderthals หมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันก็คือ human ในยุคนี้ modern human ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากชาว Neanderthals อ้าวแล้วมาจากไหนอ่ะเป็นเอกสารตีพิมพ์นะเอกสาร Nature ฉบับที่404เดือนมาร์ชมีนาวันที่30ปี2000หน้าที่490สำหรับใครที่อยากจะไปค้นหาอ้าวเฮ้ยประวัติศาสตร์แล้วเรามาจากไหนกันล่ะ
เท่านั้นไม่พอนะคะเขาบอกอย่างนี้นอกจากว่าเราไม่ได้สืบสายพันธุ์มาจากเผ่านั้นแล้วนะแถมเรายังอยู่ในยุคนั้นด้วยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วพวกเราเดินด้วยกันอยู่ด้วยกันกับพวกนีแอนเดอร์ทัลส์เราไม่ได้วิวัฒนาการมาจากเผ่านั้นเฮ้ยมันหมายความว่ายังไงมันน่าคิดไหมคะทีนี้ล่ะค่ะเขาก็ไปศึกษาต่อทำงานวิจัยต่อตรงนี้ลงลึกถึงเรื่อง DNA 200,000 ปีที่แล้ว DNA ของมนุษย์เรามีการเปลี่ยนแปลงถ้าใครอยากจะดูต่อนะคุณไปหาดูต่อได้เพราะว่าคุณก็หาเจอเหมือนกันแต่ว่าเอาภาพตรงนี้เพราะว่าเกรกเบรเดนก็ทำไว้สวยอยู่แล้วเรื่องของโครโมโซมเรื่องของ DNA นะคะเขาไปค้นเจออะไรอีกเยอะเลยแล้วก็มีอ้างอิงใครอยากแคปไปแล้วก็ไปหาต่อดูได้นะคะสำหรับคนที่เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นนักวิจัยที่เข้ามาดูตรงนี้แล้วยังไม่รู้แล้วคุณอาจจะแย้งว่าเฮ้ยงานวิจัยตรงนี้มันยังไม่ได้ตีพิมพ์นะเพราะว่าเขายังถกเถียงกันอยู่ไงคะเขาถกเถียงกันตรงนี้แล้วกลับกลายเป็นว่าเขามาเจอว่าไอ้ DNA ของเราอะนะเมื่อ 28,000 ปีที่แล้วนะคะ DNA ของเราอะมันมาจากเผ่าพันธุ์แล้วก็เรียกว่าเผ่าพันธุ์นี้นะคะเรียกว่าโครแมกนอนแล้วศัพท์คำนี้มันโดนซัพเพรสมันโดนปิดบังเอาไว้นะคะจริงๆแล้ว DNA ของพวกเราอะมาจากโครแมกนอนโค้ชก็สรุปให้พวกคนฟังง่ายๆว่า 200,000 ปีที่แล้วจู่ๆก็มีมนุษย์ขึ้นมาแล้วตรงนี้นะคะที่เกรกเบรเดนเปิดประเด็นมาที่โค้ชคิดว่ามันว้าวมากเลยเขาไปค้นพบว่ามีโครโมโซม2คู่ที่ทำให้มนุษย์เราอะแตกต่างจากลิงและสัตว์อื่นๆมีโครโมโซม2คู่มีโครโมโซมตัวที่7และโครโมโซมคู่ที่2เดี๋ยวโค้ชอธิบายตรงนี้ให้คุณฟังแล้วคุณจะแบบว้าวแค่โครโมโซม2คู่เนี่ยนะทำให้เราพูดได้แล้วก็มีคอนเชียสมีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกมีอิโมชันคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราพัฒนามาจากลิงกอริลลาลิงชิมแปนซีมันผ่านมากี่ล้านปีแล้วมันผ่านมาอย่างน้อยอะเป็นแสน 200,000 ปีเนี่ยทำไมลิงพวกนั้นไม่กลายมาเป็นคนสักทีไม่ต้องขนาดนั้นนะคะทำไมลิงพวกนั้นอ่ะมันยังพูดไม่ได้ทำไมอ่ะแล้วทำไมลิงพวกนั้นอ่ะมันยังร้องเพลงอย่างไม่ได้เลยอ่ะมันก็ได้แต่แบบอ้วอ้วอ้วอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็ได้แต่แค่ทำเสียงอ่ะลิงพวกนั้นน่าจะพัฒนาอย่างน้อยก็ต้องร้องเพลงได้หรือพูดได้แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เราไม่ได้เอาหนังไซไฟมาเล่าให้คุณฟังนะคะไม่ใช่คุณไปดูหนังเรื่องกอริลลามานะคะไอ้นั้นในหนังลิงพูดได้นะคะเราพูดถึงความเป็นจริงกันลิงตอนนี้ยังพูดไม่ได้ถ้ามนุษย์นะคะพัฒนาได้จริงที่ประเด็นตรงนี้ที่เกรกบอกว่า 200,000 ปีที่แล้วกะณตอนนี้โครงสร้าง DNA ของเราเหมือนกันเป๊ะกับ 200,000 ปีที่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วมนุษย์ที่เรียกว่าAncient Human เผ่า Neanderthal เหมือนเราเป๊ะ 200,000 ปีที่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทางฟิสิกอลเลยแม้แต่นิดเดียวไอ้ที่เปลี่ยนก็คือเสื้อผ้า culture ผมสมัยก่อนเขาไม่มีที่แต่งหน้าไม่มีอะไรแบบนี้ 200,000 ปีที่แล้วนั่นคือแตกต่างแต่สรีระร่างกายเหมือนกันเลยทางโครงสร้างทั้งกระดูกทั้ง DNA แปลว่าอะไรบางคนนะคะยังไม่ทราบ DNA คืออะไรมีคนถามโค้ชนะคะเอาแป๊บเดียวนะคะสั้นๆในตัวเราอะมีเซลล์นะคะเซลล์มีอยู่ประมาณ50 trillion cells 50ล้านล้านเซลล์แล้วในนั้นน่ะคุณลองเอา1เซลล์เล็กๆมาเจาะดูมันจะเป็นวงกลมแล้วในเซลล์นี้ก็มีนิวเคลียสศูนย์กลางของเซลล์มีนิวเคลียสเอานิวเคลียสมาดูส่องดูคุณก็จะเห็นโครโมโซมซึ่งเป็นตัวรูป X แบบนี้ X บ้าง Y บ้างใช่ไหมคะซึ่งโค้ชจะเปรียบเทียบกับเหมือนไหมพรมที่แบบมัดไว้พันๆขดๆไว้อย่างนั้นเพราะว่าเวลาที่คุณคลี่ออกมานะคุณก็จะเห็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือโครโมโซมแล้วก็ดึงออกมานะในโครโมโซมก็จะมี DNA ที่เราเห็นขยายมาเป็นอย่างนี้ใน DNA นะคะที่เรารู้ณตอนนี้นะมันก็จะมีโมเลกุลที่เรียกว่านิวคลีโอไทด์ไอ้นิวคลีโอไทด์เนี่ยค่ะมันก็จะจับคู่กันตอนนี้ที่เรารู้มีแค่2คู่แต่จริงๆแล้วมีมากกว่านี้โค้ชเคยพูดเรื่องนี้แล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ที่เอาออกมาเปิดเผยตีพิมพ์ให้เรารู้มีแค่2คู่ที่เรียกว่านี่ค่ะกัวนีนไซโตซินแอดีนีนแอนด์ไทมีนมันจับคู่กัน G
G คู่กับ C A คู่กับ T แบบนี้สำหรับใครยังไม่รู้ว่า DNA เป็นยังไงมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบเล็กๆอยู่ในเซลล์เราอยู่ในร่างกายของเรานะคะทีนี้มาดูภาพจากกล้องจุลทรรศน์นะคะ DNA ณตอนนี้นักวิจัยบอกเราว่าเรามีอยู่23คู่มีอยู่46โครโมโซมแล้วสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกับลิงก์คือ2คู่จดค่ะจดเลยค่ะถ้าใครอยากจดสำคัญมากโครโมโซมคู่ที่7คู่ที่7นี่ค่ะตัวนี้ทำให้เราพูดได้ทำให้เราแตกต่างจากลิงโครโมโซมที่7มีการเปลี่ยนแปลงจู่ๆก็ปรากฏเมื่อ 200,000 ปีที่แล้วโครโมโซมตัวนี้ทำให้เรามีคอมเพล็กซ์ซาวด์คืออะไรก็คือเสียงคุณลองคิดดูคะลิงมันทำเสียงแบบเสียงแค่แบบอู้ๆๆอย่างนี้ใช่ป่ะมันพูดไม่ได้อ่ะมันไม่คอมเพล็กซ์ถูกไหมแต่โครโมโซมคู่ที่7ทำให้เราพูดได้สามารถเขาเรียกว่าสร้างคอมเพล็กซ์ซาวด์ได้โครโมโซมคู่ที่7ทำให้เราสร้างภาษาขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราสร้างเสียงที่ซับซ้อนขึ้นมาได้คุณอยากไปดูงานวิจัยต่อนี่ค่ะไปดูตามนี้นะคะแคปไปดูต่อนะคะซึ่งในโครโมโซมคู่ที่7จะมียีนที่เรียกว่า FOXP2 โครโมโซมตัวนี้สำคัญมากทีนี้นักวิจัยสมัยนี้นะคะก็ลงไปดูอีกอ้าวแล้วมันมายังไงเท่านั้นไม่พอที่โค้ชบอกเมื่อกี้นะคะมีโครโมโซมที่2คู่แค่2คู่ที่ทำให้เราแตกต่างจากลิงที่ทำให้เราพูดได้แล้วทำให้เรามีความคิดทำไมลิงมันถึงไม่พัฒนาเพราะว่ามันไม่มีโครโมโซม2คู่นี้แล้วถ้าเราเอาโครโมโซม2คู่นี้ไปให้ลิงมันจะพูดได้ลิงมันจะคิดได้ลิงมันจะพัฒนาได้แล้วโครโมโซมอีกอันหนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งคือโครโมโซมคู่ number 2คู่ที่2คือโครโมโซมของเราอ่ะ23คู่มันจะมีเฉพาะเจาะจงคู่ไหนคู่ไหนชื่ออะไรทำอะไรทำหน้าที่อะไรโครโมโซมแต่ละคู่ทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะคู่ที่7ทำให้เรามีภาษาทำให้เราทำเสียงซับซ้อนได้แล้วโครโมโซมคู่ที่2โอ้โหสุดยอดมากเลยเป็นอะไรที่เราต้องรู้กันค่ะโครโมโซมที่2หน้าตาแบบนี้โครโมโซมคู่ที่2นี้ที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้ที่ทำให้เราแตกต่างจากลิงอย่างมากๆทำให้เรามีความคิดมีความรู้สึกมีอิโมชันมีความเกลียดความโมโหมีความรักมีความรู้สึกเศร้ามีความรู้สึกสงสารมีความเมตตามีสติปัญญาแล้วก็มีการพัฒนาเพราะตัวนี้ค่ะเพราะโครโมโซม number 2แล้วโครโมโซมตัวนี้จู่ๆก็เกิดขึ้นมามีมาเมื่อ 200,000 ปีที่แล้วมันมายังไงนี่แหละค่ะตรงนี้งานวิจัยบอกมาว่าโครโมโซมคู่ที่2เนี่ยมันมียีนนะยีนที่เรียกว่า TBR1 ซึ่งยีนตัวนี้นะมันจะอยู่มากที่สุดในสมองของเราในส่วนที่เรียกว่า neocortex ตรงนี้สำคัญมากถ้าใครรู้เรื่องสมองก็จะรู้ว่า neocortex ซึ่งอยู่ตรงกลางสมองของเราเป็นสมองส่วนที่ต้องรับผิดชอบในการคิดการอ่านการควบคุมทุกอย่างทำให้เราอ่ะรู้สึกสงสารรู้สึกมีความรักรู้สึกอยากรู้สึกพวกนี้นะคะนี่คือยีนที่เรียกว่า TBR1ซึ่งมันอยู่ในโครโมโซมคู่ที่2แล้วตรงนี้ที่สำคัญที่ขีดเส้นใต้ไว้คือ self regulation หมายความว่ายังไงเราสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้แต่ว่าเราไม่รู้ไม่ได้ถูกสอนถูกบอกมาแบบนี้แล้วนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากลิงชิมแปนซีลิงกอริลลานะคะในดูเรื่องของสมองแป๊บหนึ่งนะ neocortex อยู่ตรงไหนคือสมองส่วนตรงกลางโค้ชเคยพูดไว้ว่าสมองอยู่3ส่วนมี3ส่วนใช่ปะส่วนสมองตรงกลางเนี่ยเรียกว่า neocortexตรงเขียวๆเห็นไหมนั่นคือ neocortex แล้วใน neocortex ก็จะแบ่งย่อยไปอีกก็คือมี brain ที่เรียกว่า mammalian brain ตรงนี้แหละค่ะตรงสีแดงๆตรงเนี้ยที่ทำให้เรามีความจำต้องเป็นสัตว์ที่เรียกว่ามี socialize ใช่ไหมก็คือต้องอยู่เป็นสังคมคือเราอยู่คนเดียวไม่ได้อะมีใครแบบเกิดมาแล้วอยู่คนเดียวไม่เคยแบบเข้าสังคมเลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าในสมองตรงส่วนนี้ทำให้เราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคะแล้วตรงส่วนนี้ก็เหมือนกันที่จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอิจฉานะเราเกลียดนะเราโกรธนะเรารู้สึกแบบแองไซตี้รู้สึกเครียดอารมณ์ความเครียดความรักก็อยู่ตรงนี้อารมณ์ที่จะต่อสู้
attack เนี่ยก็คือมาจากสมองส่วนนี้นะตรงสีแดงๆส่วนตรงสีเขียว neocortex นั่นคือเวลาที่เราคิดใช้ในการคิด analysis การอ่านหรือว่าการใช้ภาษาหรือคุณจะคิดเลขนะคิดเลขการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมาจากสมองตรงส่วน neocortex แล้วตรงสมองส่วนนี้นี่คือโครโมโซมคู่ที่2อยู่ตรงนี้ค่ะสมองส่วนตรงนี้ lizard brain จริงๆแล้วมีอีกชื่อนึงก็คือ reptilian brainคุณลองไปเสิร์ชดูได้นะโค้ชพูดหลายครั้งแล้วคำว่า reptilian brain คำว่า reptilian มันมาจากไหนทำไมถึงต้องเรียกว่า reptilian brain คำว่า reptilian กับ lizard ไม่ต่างกันค่ะเพราะว่า reptilian ก็คือเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะตรงสมองส่วนนี้มีไว้ทำไมมีไว้เหมือนเป็นออโต้ไพลอตตรงที่ว่าเวลาที่เราเจอพวกสมมติหนีเสือปะเสืออุ้ยเราจะต้องวิ่งหนีอ่ะนั่นคือสมองตรงส่วนนี้มันจะถูกกระตุ้นออกมานะคะแล้วก็เป็นสมองส่วนตรงที่ให้ความรับความรู้สึกตรงเรื่องของอุณหภูมิร้อนหนาวเรียกว่า sex drive ถ้าใครมี sex drive เยอะก็คือสมองส่วนนี้มันทำงานเยอะเกินไปใครไม่มีเลยก็คือสมองส่วนนี้มันลดลงเพราะว่ามีไว้ทำไมมนุษย์ก็เป็นสัตว์มีไว้สืบพันธุ์ใช่ไหมแล้วก็เรื่องการหายใจจะหายใจถูกหายใจผิดก็คือมาจากสมองตรงส่วน reptilian brain นะคะเราเข้าใจตรงสมองตรงนี้นิดนึงนะกลับมาโครโมโซมตัวที่สองคู่ที่2มันมาจากไหน 200,000 ปีที่แล้วโครโมโซมตัวนี้คู่นี้จู่ๆก็โผล่มาแล้ววิทยาศาสตร์ก็มีหลายกลุ่มหลายฝั่งใช่ไหมคะเส้นเดียวกันเนาะมันก็มีคนดีคนร้ายกลุ่มที่ค้นพบแล้วแล้วก็อยากจะตีพิมพ์เรื่องนี้ให้ชาวโลกได้รับรู้นะคะโค้ชคิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวพวกเราก็จะได้รับรู้แล้วก็ตีพิมพ์เป็นที่ทั่วโลกว่าเราไม่ได้มาจากนีแอนเดอร์ทัลไม่ใช่ancient human อย่างที่เราเคยคิดมาก่อนจู่ๆก็มีมนุษย์แบบพวกเรามาเนี่ยเดินอยู่ 200,000 ปีที่แล้วแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงทาง physical ทางร่างกายเลยสิ่งที่เราเปลี่ยนคือทางด้าน conscious ทางด้านสติปัญญาทางด้าน spiritual ที่เราเปลี่ยนแล้ววิวัฒนาการเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมมากกว่านะคะน่าสนใจนะงานวิจัยของกลุ่มนี้ก็ออกมาตีพิมพ์แล้วนะคะว่าโครโมโซมคู่ที่2เนี่ยมันมาจากเดี๋ยวไปให้ฟังมันมาจากการผสมผสานรวมตัวกันจาก ancient DNA fusion มันมาจากโครโมโซม2อันมารวมหลอมกันเป็นหนึ่งเดียวฟังดูแล้วจะงงๆใช่ปะเดี๋ยวมาดูรูปดีกว่าเพราะว่าอันนี้แค่ให้ดูว่ามีงานวิจัยตีพิมพ์ว่าเขาไปค้นพบเจอว่าไอ้โครโมโซมคู่ที่2อ่ะมันมาจากการที่โครโมโซม2อันมารวมกันกลายเป็น1มันแล้วมันมายังไงวิทยาศาสตร์บางทีนะคะเขาไม่สามารถบอกได้ว่า why ตัวนี้ก็คือทำไมมันถึงเกิดขึ้นแต่เขาบอกได้ว่า how มันเกิดขึ้นอย่างไรนั่นคือวิทยาศาสตร์นะคะนี่คือโครโมโซมข้างหนึ่งของคู่ที่2นะคะอันนี้ถ้าดูจากกล้องจุลทรรศน์โครโมโซมเราจะเป็นแบบนี้ไอ้ตรงนี้สำคัญมากตรงรอยต่อเนี่ยมันเกิดการรวมตัวกันเห็นไหมคะตรงนี้ที่โค้ชชี้ให้เป็นเมาส์สีขาวๆเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดูภาพใกล้ๆก่อนนี้นี่คือหน้าตาที่โครโมโซมที่มันอยู่เป็นคู่ใช่ปะให้ดูตรงเนี้ยตรงปลายเนี่ยเขาเรียกว่าเทโลเมียร์รู้จักกันไหมคะถ้าไม่รู้ตอนนี้ต้องรู้เลยนะเปรียบเทียบนะคุณเคยผูกเชือกรองเท้าผ้าใบไหมคะตรงปลายรองเท้าผ้าใบของเชือกรองเท้าผ้าใบอะมันจะมีพลาสติกคุมเอาไว้อยู่ใช่ปะเพื่อที่อะไรเพื่อที่มาให้เชือกสายเชือกรองเท้าเนี่ยมันหลุดลุ่ยได้ง่ายเปรียบเสมือนตรงนั้นแหละคือตรงนั้นอ่ะคือเทโลเมียร์มันจะต้องอยู่ปลายโครโมโซมเข้าใจนะเห็นภาพกันชัดนะทุกคนเคยใส่รองเท้าผ้าใบนะเราก็มีเชือกผูกรองเท้านะแล้วตรงเชือกผูกรองเท้าอ่ะไอ้ตรงแคปตรงพลาสติกตรงนั้นน่ะตรงหัวจุกตรงนั้นอ่ะนั่นแหละคือเทโลเมียร์เปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้นะคะเทโลเมียร์สำคัญมากเพราะว่าถ้าเทโลเมียร์ของคุณสั้นๆๆคุณมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเร็วขึ้นคุณมีสิทธิ์ป่วยแล้วคุณก็จะตายเร็วขึ้นพูดง่ายๆคุณก็จะแก่เร็วขึ้นทีนี้นะคะถ้าคุณอยากจะมีเทโลเมียร์ยาวขึ้นเขาก็มีวิธีมีทั้งอาหารการทำสมาธิก็สามารถเพิ่มเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้นได้ด้วยตอนนี้นะคะอาหารก็มีเพิ่มเทโลเมียร์เมื่อไรที่เทโลเมียร์ของเรายาวขึ้นเราก็จะมีอายุยืนยาวขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ยาวมากๆยาวมากๆก็ไม่ดีเช่นกันนะคะนี่แหละค่ะคุณต้องรู้จักเทโลเมียร์เพราะว่ามันเป็นคีย์สำคัญเลยนะคะ
เทโลเมียร์มันจะต้องอยู่ตรงปลายของโครโมโซมตามรูปเห็นไหมคะที่ชี้สีแดงๆตรงนี้หรือตรงนี้นะคะทีเนี้ยเขามาค้นเจอว่าไอ้โครโมโซมคู่ที่2มันรวมตัวกันได้ยังไงนี่ก็มาดูภาพจำลองนะคะจำลองให้เห็นเป็นสีมันจะชัดเจนกว่าโครโมโซม2อันนะคะ2อันเวลาที่มันหลอมตัวกันรวมตัวกันมันจะมีการเบรกก็คือมีการแตกตรงนี้ก่อนนี่คือตามธรรมชาติเวลาที่โครโมโซมรวมตัวกันมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นเส้นประตรงนี้ไหมมันก็จะแตกออกแล้วก็รวมกันเป็นแบบนี้นะคะภาพนี้ให้เห็นชัดเจนนะหลายคนไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์โค้ชก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ตรงเนี้ยมันอะไรเป็นที่น่าจะเข้าใจกันได้อย่างง่ายๆเลยนะคะว่าเมื่อโครโมโซมเวลาที่มันจะรวมกันมันแตกหักก่อนเห็นไหมเห็นภาพนี้ไหมคะแล้วก็มาเป็นแบบนี้แล้วไอ้ตรงข้างบนโครโมโซมสีม่วงด้านบนกับโครโมโซมสีชมพูด้านบนมารวมตัวกันและไอ้ด้านล่างอ่ะถูกกำจัดทิ้งไปนี่คือตามธรรมชาติต้องเป็นแบบนี้มันก็จะกลายมาเป็นรูปนี้ชัดนะโครโมโซมแตกมาเป็นอย่างนี้แล้วด้านล่างถูกกำจัดไปส่วนด้านบนเอามารวมกันเป็นแบบนี้นั่นคือวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าโครโมโซมคู่ที่2มันเกิดขึ้นมาแบบนี้2อันมารวมตัวกันแต่มันมีปัญหาตรงนึงที่ไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครตอบได้ตรงที่ว่าอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเทโลเมียร์เทโลเมียร์มันจะต้องอยู่ที่ตรงปลายโครโมโซมเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกับลิงเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวภาพนี้โค้ชจะดูชัดๆขึ้นเห็นไหมคุณจำภาพนี้ให้ได้นะคะโครโมโซม2อัน2สีสีม่วงกับสีชมพูมารวมกันเป็น1เดียวกลายเป็นโครโมโซมคู่ที่2แล้วเทโลเมียร์เกิดอะไรขึ้นตามธรรมชาติแล้วเทโลเมียร์มันจะต้องอยู่ตรงปลายเท่านั้นให้คุณดูนะคะเนี่ยสีน้ำเงินสีฟ้าตรงนี้คือเทโลเมียร์มันจะต้องอยู่ตรงปลายเท่านั้นแต่เทโลเมียร์ของโครโมโซมตัวที่2เนี่ยมันดันอยู่ตรงกลางด้วยเพราะว่ามันเอามาต่อกันซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในแพทย์แผนปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าป๊อปไซเอนซ์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันผิดธรรมชาติมันไม่ใช่ธรรมชาติมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้อย่างนี้แล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาไม่รู้แล้วเกิดขึ้นทำไมถึงเกิดขึ้นเขาก็ไม่รู้ตอบไม่ได้ค่ะนี่ค่ะภาพนี้ให้ดูชัดๆด้านซ้ายมือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภาพจำลองของโครโมโซมคู่ที่2ภาพด้านขวามือแสดงให้เห็นว่าเวลาที่เกิดการรวมตัวกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือตรงสีฟ้าๆเห็นไหมคะเรามีเทโลเมียร์อยู่ตรงกลางมันไม่ควรจะเป็นมันไม่ควรจะมีเทโลเมียร์อยู่ตรงกลางมันจะต้องมีอยู่ที่ตรงปลายข้างบนแล้วก็ข้างล่างเท่านั้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็กำลังเกาหัวกันอยู่ว่ามันเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าธรรมชาติจากที่ข้อมูลที่เขารู้มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติแล้วโครโมโซมคู่ที่2นี้แหละที่ทำให้เราแตกต่างจากสัตว์อย่างอื่นมีความคิดมีความสามารถแล้วก็มีวิวัฒนาการทีนี้โค้ชไม่พูดถึงเรื่องว่าเผ่านีแอนเดอร์เทลจู่ๆสูญพันธุ์ไปได้อย่างไรนะคะแต่ที่ประเด็นตรงนี้ก็คือเราไม่ได้วิวัฒนาการมาจากนีแอนเดอร์ทัลไม่ได้วิวัฒนาการมาเลยงานวิจัยตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นแล้วแถมเราอยู่ปนกับพวกนั้นด้วย 200,000 ปีที่แล้วคืออย่างที่โค้ชบอกแล้วว่าถ้าเอาตัวเราตัวนี้ย้อนยุคไป 200,000 ปีที่แล้วไปเดินกับพวกนั้นเราก็ไม่แตกต่างกันเลยอาจจะแตกต่างจากที่ทรงผมถ้าฉันไปแบบว่ามีเมคอัพนะคะหรือมีทรงมีสร้อยมีเสื้อสวยๆมันก็แตกต่างจากเขาแต่ถ้าเกิดฉันทำตัวแบบนั้นไปแต่งตัวแบบนั้นฉันก็ดูไม่แตกต่างจากพวกนั้นเลยหรือชาวนีแอนเดอร์ทัลจู่ๆก็โผล่มาตอนยุคนี้นะคะแล้วก็มาแต่งตัวแบบเราก็ดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครเหมือนกันเลยเป๊ะทางด้านร่างกายไม่มีการแตกต่างกันเลยสิ่งที่แตกต่างคือนี่ค่ะ consciousness คือด้านจิตวิญญาณแล้วก็ spiritual ที่แตกต่างกันที่เราวิวัฒนาการตรงนี้คือเป็นประเด็นมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะ 200,000 ปีมนุษย์ไม่มีการวิวัฒนาการทางร่างกายเลยมันเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมคะเราวิวัฒนาการแค่ทางด้านสมองทางด้านสติปัญญาเท่านั้นนี่แหละค่ะเอามาดูต่อตรงนี้คีย์สำคัญคืออะไรเกรกเบรเดนนักวิทยาศาสตร์คนนี้บอกว่าคีย์สำคัญคืออะไรคะคือเราจะต้องรู้จักตัวเราเองเมื่อไหร่ที่เรารู้จักตัวเราเอง
ความกลัวในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้จะน้อยลงทันทีทำไมคะเพราะว่า DNA ที่เรามีนะคะโครโมโซมคู่ที่2คู่นี้มันทำให้เรามีความกลัวมีความรู้สึกมีอิโมชันมีความรักคุณลองคิดดูตรงนี้สิคะว่าเราแตกต่างจากลิงเพราะโครโมโซมคู่นี้ค่ะทีนี้เขาก็ไปค้นพบอีกว่าโครโมโซมคู่ที่2เนี่ยมันจู่ๆก็เกิดมาเมื่อ 200,000 ปีที่แล้วพร้อมกันกับโครโมโซมคู่ที่7เพราะฉะนั้นยังตอบไม่ได้ค่ะว่ามันมายังไงคือตรงณตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าเรามาได้อย่างไรแต่เกรกเบรเดนตอนท้ายของงานสัมมนานี้เขาให้ทิ้งท้ายไว้ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะไปถามใครถ้าคุณไปถามพวกชาว Ancient Egypt สมัยโบราณเขาก็จะบอกอีกแบบนึงไปถามศาสนาพุทธก็จะบอกอีกแบบนึงไปถามคนอิสลามก็บอกอีกแบบนึงถามชาวคริสเตียนก็บอกอีกแบบนึงเพราะว่าวัฒนธรรมแตกต่างกันอยู่ที่ความเชื่อแล้วความเป็นจริงล่ะมันคืออะไรเขายังหาข้อสรุปไม่ได้ค่ะวิทยาศาสตร์ตรงนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่แต่โค้ชคิดว่าไม่นานเนี้ยในเมื่อหลักฐานมันเอามาโชว์อย่างนี้มันดิ้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าโครโมโซมคู่ที่2กับคู่ที่7จู่ๆมันก็โผล่มาเมื่อ 200,000 ปีที่แล้วแล้วมันผิดธรรมชาติคือวิทยาศาสตร์ป๊อปไซเอนซ์เขาบอกแล้วว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบฟุกอะฟุกคือแบบจู่ๆ DNA อ่ะมันมารวมตัวกันเองจาก DNA 2อันรวมกันเป็น1เองแล้วก็เทโลเมียร์มันเอามาต่อกันตรงกลางมันเป็นไปไม่ได้มันผิดธรรมชาติของโครโมโซมที่วิวัฒนาการโครโมโซมตรงนั้นเทโลเมียร์ตรงนั้นมันต้องหายไปแต่ตอนนี้มันไม่หายนี่คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างสิ่งที่ทำให้เราพูดได้สิ่งที่ทำให้เรามีความคิดมีความรู้สึกสามารถเยียวยาตัวเองได้ด้วยเขาเรียกว่า self regulation แต่ไอ้โครโมโซมคู่ที่2เนี่ยมันมายังไงเขายังสรุปไม่ได้มันผิดธรรมชาติค่ะมาดูคีย์ตรงนี้นะคะคีย์สำคัญตรงนี้ก็คือเราจะต้องรู้จักตัวเราเองก่อนเพราะว่าถ้าเรารู้จักตัวเราเองเราจะลดความกลัวการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เรากลัวการเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะว่าเราไปพึ่งสิ่งภายนอกเราไม่ได้พึ่งจิตใจในตัวเราเราหวังพึ่งภายนอกหวังอะไรสักอย่างสำหรับคนที่นับถืออะไรสักอย่างก็คือคุณเอาจิตใจของคุณไปหวังพึ่งภายนอกเป็นที่พึ่งทางใจเขาเรียกว่าที่พึ่งทางใจภายนอกถ้าเรากลับมาที่อินเนอร์ของเราถ้าเรามารู้จักตัวเราเองว่าเราคือใครเราเป็นอย่างไรเราต้องการอะไรเรามาที่นี่เพื่ออะไรคุณจะไม่ค่อยกลัวสิ่งต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงภายนอกแล้วค่ะงานสัมมนาของเกรกเบรเดนตรงนี้นะคะตรงที่ว่าพวกเราเนี่ยถูกโปรแกรมมาด้วยความสามารถที่จะเยียวยา DNA ของเราได้โดยไม่ใช้ยาเน้นโดยไม่ใช้ยาแต่เราถูกสื่อบอกเราว่าเราจะต้องพึ่งสิ่งภายนอกนี่แหละค่ะพวกคุณตื่นกันหรือยังคะเนี่ยตื่นมาเห็นโลกความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือเรามีความสามารถตรงนี้นะคะแล้วมนุษย์ก็มีเทคโนโลยีทุกอย่างที่จะเยียวยาตัวเองอยู่ในตัวเองอยู่แล้วหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเรามีซอฟต์เทคโนโลยีตัวเราก็ไม่แตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ที่เดินได้ค่ะทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราที่เป็นซอฟต์แวร์เราคือซอฟต์เทคโนโลยีเทคโนโลยีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอะยังไม่รู้จักการเปิดเอาออกมาใช้เพราะฉะนั้นคุณมีทุกอย่างที่จะเยียวยาตัวเองได้พึ่งตัวเองค่ะอย่าไปพึ่งแค่สิ่งภายนอกเท่านั้นนี่คือความหมายตรงนี้นะคะแล้วมนุษย์ก็เป็นสัตว์ที่มีฟรีวิลในการตัดสินใจและเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเราเลือกได้ค่ะแต่คุณก็จะเห็นส่วนใหญ่เลยเราไม่เลือกหรือเราไม่ได้เลือกไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคนอื่นเลือกให้ขอให้คุณทราบไว้นะคะรู้ไว้นะคะแล้วก็จดไว้ว่าเรามีฟรีวิลเราเลือกได้เราเลือกที่จะมีอิสรภาพเลือกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเลือกที่จะตัดสินใจว่าเราจะเป็นอย่างไรเราเลือกได้ค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรคะในการซ่อมแซม DNA ณตอนนี้นะคะที่โค้ชฟังมาหลายๆที่นะคะไม่ใช่แค่เกรกเบรเดนจากนักวิจัยหลายๆคนจากด็อกเตอร์หลายๆคนจากที่ต่างประเทศเราใช้คำพูดใช้ไลท์ก็คือแสงไลท์เทอราพีซาวด์เทอราพีฟรีควินซีเราสามารถเปลี่ยนแปลง DNA เราได้4อย่างคำพูดใช้แสงใช้เสียงแล้วก็ใช้ฟรีควินซีก็มีคนถามว่าเอ๊ะแค่คำพูดเนี่ยนะจะเปลี่ยนแปลง DNA มันเป็นไปได้เหรอคะเราไม่ต้องกินยาเหรอ
ไม่ต้องผ่าตัดหรอคะหรือว่าต้องทำอะไรนะคะถึงจะต้องไปเปลี่ยน DNA ของเราหรือต้องเปลี่ยนเลือดนี่แหละค่ะเดี๋ยวต่อไปคุณก็จะเห็นเองข้อมูลตรงนี้ก็จะออกมาเรื่อยๆโค้ชก็อยากจะแบบมานำเสนอให้พวกคุณแฟนคลับของโค้ชรู้ก่อนเลยคำพูดของเราสามารถเปลี่ยนแปลง DNA ของเราได้ลองคิดดูนะคะว่าแต่ละวันคุณพูดอะไรบ้างหรือคุณฟังอะไรบ้างคุณถูกด่าทุกวันไหมถ้าคุณถูกด่าทุกวัน DNA ของคุณเสียหายทีละนิดทีละนิดนะคะหรือคุณด่าตัวเองไม่ต้องรอให้ใครด่าเลยค่ะโอ้โหฉันมันเลวอ่ะอันนี้โค้ชไม่ได้พูดตัวเองนะโค้ชยกตัวอย่างนะคะโค้ชไม่กำลังด่าตัวเองนะคะตัวอย่างฉันมันไม่ดีอ่ะโอ้โหฉันมันโง่อย่างนี้ได้ยินบ่อยมากแบบก็ฉันมันโง่นะฉันแบบโง่เองอ่ะฉันมันเลวจริงๆหรือว่าโอ้ฉันไม่ดีพอคุณกำลังทำให้ดีเอของคุณเสียหายถ้าคุณทำแบบนี้ทีละนิดทีละนิดค่ะมันเหมือนเส้นได้หมายผมอ่ะที่คุณกำลังแบบว่าเอาคลี่มันออกมาทีละนิดแล้วคุณกำลังดึงเส้นได้นั้นทีละนิดทีละนิดมันไม่ได้ขาดปุ๊บทันทีมันค่อยๆยันยานออกค่อยๆแบบใช่ไหมให้มันอ่อนแอทีละนิดทีละนิดนั่นแหละค่ะแล้วถ้าคุณทำอย่างนี้มากี่ปี10ปี20ปีตอนนี้เท่าไหร่กันแล้วอายุเท่าไหร่กันแล้ว60 70คุณลองคิดดูสิคะว่าคุณทำให้ DNA ของคุณโครโมโซมของคุณอ่ะมันอ่อนแอขนาดไหนแล้วมันอ่อนแอเยอะๆเข้ามันเสียหายถูกไหมใช่ไหมคะภูมิคุ้มกันก็ตกไงพอเชื้อโรคมาปุ๊บคุณก็ป่วย DNA เสียหายได้จากสารเคมีก็ดูสิคะว่าคุณทานอะไรอยู่คุณกินอะไรคุณยอมที่จะให้ DNA ของคุณเสียหายไหมหรือคุณอยากจะอยู่นานๆเพื่อจะดูการเปลี่ยนแปลงของโลกโค้ชจะอยู่นานๆค่ะคะตอนนี้โลกเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงพวกเราโชคดีมากที่เกิดในยุคนี้เพราะเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่แบบประวัติศาสตร์จะต้องแบบจารึกไว้อะพวกคุณไม่อยากอยู่นานกว่านี้หรอคะมาซ่อมแซม DNA กันดีกว่าค่ะด้วยการเปลี่ยนคำพูดใช่ไหมบอกรักตัวเองบอกรักคนอื่นแล้วคุณอยากจะเป็นยังไงคุณก็บอกอย่างนั้นถ้าคุณอยากจะเลวคุณก็บอกตัวเองฉันเลวคุณอยากโง่คุณต้องบอกฉันโง่สิไม่ค่ะเราไม่พูดแบบนี้เราพูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเราเองแล้วแล้วคำสบถสบาล่ะคะแบบพวกคำด่าพวกคำหยาบอะไรอย่างนั้นเหมือนกันค่ะมันเด้งกลับเข้ามาที่ตัวคุณค่ะนะคะต่อให้คุณจะด่าคนอื่นมันเด้งกลับมาที่ตัวคุณเพราะฉะนั้นคนที่ชอบด่าคนอื่นๆ DNA ของเขาเสียหายคุณไม่ต้องด่ากลับต่อค่ะนะคะเพราะว่า DNA ของเขาจะเสียหายเองไม่ต้องแช่งเขาด้วยค่ะเพราะว่าDNA ของเขาจะถูกทำให้มันหย่อนยานเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทำสิ่งที่ดีๆคิดดีแล้วก็ทำสิ่งที่ดีๆกันดีกว่าค่ะนะคะแล้วเราใช้แสงอะไรคะ Red Light Therapy แสงสามารถซ่อมแซม DNA ได้เสียงอีกเสียงคือเสียงแบบไหนคะไม่ใช่เสียงแบบอะไรก็ได้นะคะเสียงที่จากธรรมชาติหรือเสียงที่มาจากที่ซ่อมเสียงโค้ชเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่างซ่อมเสียงทำไมตอนนี้โค้ชถึงโฟกัสที่เรื่องซ่อมเสียงใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นฟรีควินซีที่ร่างกายมันไปปรับที่ร่างกายข้างในของเราค่ะอย่างเช่นแบบนี้โอ้สั่นไปข้างในเลยอันนี้เป็นฟรีควินซีของsophageal นะคะแล้วอย่างที่4คือเรื่องของ frequency เพราะฉะนั้นซ่อมเสียงเนี่ยมี2อย่างที่สามารถใช้ซ่อมแซม DNA ได้ก็คือเป็นเรื่องของเสียงใช่ไหมเสียงซ่อมแซม DNA ได้แล้ว frequency ใช่ไหมคุณต้องใช้ frequency ให้ถูกอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนไปหลายคนชอบให้โค้ชตีซ่อมเสียงวันนี้เดี๋ยวตีซ่อมเสียง DNA นะคะเพราะว่าเราจะได้ซ่อมแซมกันตรงนี้นะคะโค้ชทำให้คุณได้ก็คือตรงที่ใช้ซ่อมเสียงแล้วก็ฟรีควินซีให้คุณแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำให้ตัวเองก็คือเรื่องของคำพูดนะคะคุณต้องเปลี่ยนคำพูดของคุณเองตั้งแต่วันนี้เลยคุณจะได้ซ่อมแซมดินเองตั้งแต่วันนี้เลยค่ะขนลุกไหมอันนี้ DNA A กับ T
นี่ดิน A C กับ G นะคะถ้าคุณอยากได้ไปตีฟังข้างๆหูเองยิ่งดีค่ะนะคะโค้ชก็มีจำหน่ายโดยให้พวกคุณพรีออเดอร์นะคะก็สั่งมาได้เลยนะคะแล้วก็ทักมาที่ช็อปของโค้ชนะคะถ้าคุณบอกว่าไม่มีเงินซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะคุณก็ไปหาฟังหรือว่าเข้ามาฟังโค้ชบ่อยๆก็จะพยายามตีให้บ่อยๆนะคะนี่นะคะก็ติดต่อมาที่นี่แล้วกันนะคะ at Natalie Health Shop นะคะแล้วโค้ชก็พยายามหาวิตามินอาหารเสริมที่จะซ่อมแซมดีเอ็นเอมาให้พวกเราด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราดูแลสุขภาพเราต้องดูแลทั้งกายและใจต้องไปคู่กันนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่ฟังจนถึงตอนนี้อย่าลืมแชร์ไปให้คนอื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ